อุบาลีคหบดีประกาศตนเป็นพุทธสาวก76ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคผู้เป็นปราชญ์ปราศจากโมหะทรงทำลายกิเลสเครื่องตรึงจิตได้ทรงชำนะมารไม่มีทุกข์มีจิตเสมอด้วยดีมีมารยาทเจริญมีพระปัญญาดีทรงข้ามกิเลสอันปราศจากความเสมอและปราศจากมนทินได้ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคผู้ไม่มีความสงสัยมีพระทัยดีทรงคลายโลกามิตรได้ทรงบันเทิงทรงเจริญสมณธรรมสำเร็จแล้วทรงเกิดเป็นมนุษย์มีพระสรีระเป็นชาติสุดท้ายทรงเป็นนรกไม่มีผู้เปรียบได้ปราศจากกิเลสเพียงดังธุรีข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคผู้ไม่มีความสงสัยทรงเฉียบแหลมผู้ทรงแนะนำสัตว์ผู้เป็นสารถีผู้ประเสริฐผู้ยอดเยี่ยมทรงมีธรรมงามหมดความเคลือบแคลงทรงให้แสงสว่างทรงตัดมานะเสียได้มีพระวิริยะข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคผู้องอาจไม่มีใครประมาณได้มีพระคุณลึกซึ้งบรรลุถึงญาณทรงทำความเกษมมีพระญาณดำรงอยู่ในธรรมทรงพระสำรวมพระองค์ดีแล้วล่วงกิเลสเครื่องข้องหลุดพ้นแล้วข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคผู้ประเสริฐผู้ทรงมีเสนาสนะอันสงัดสิ้นสังโยชน์แล้วหลุดพ้นแล้วมีพระปัญญาโต้ตอบมีพระปัญญาอย่างรู้ทรงลดธงคือมานะเสียได้ปราศจากราคะเป็นผู้ฝึกแล้วเป็นผู้ปราศจากธรรมเครื่องยึดหน่วงข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ที่7ผู้ไม่ลวงโลกทรงมีวิชา3เป็นผู้ประเสริฐทรงชำระกิเลสแล้วสะสมอักษรให้เป็นบทคาถาทรงสงบระงับมีพระญาณแจ่มแจ้งทรงให้ธรรมทานก่อนผู้อื่นทั้งหมดเป็นผู้สามารถข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคผู้เป็นอริยะมีพระองค์อบรมแล้วบรรลุคุณที่ควรบรรลุทรงแสดงธรรมให้พิสดารมีพระสติทรงเห็นแจ้งไม่ยุบลงไม่ฟูขึ้นไม่ทรงหวั่นไหวเป็นผู้มีความชำนาญข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคผู้เสด็จไปดีแล้วทรงมีญาณไม่ทรงปล่อยพระทัยไปตามกระแสเป็นผู้หมดจดไม่สะดุ้งปราศจากความกลัวสงบอยู่ผู้เดียวทรงบรรลุธรรมอันเลิศทรงข้ามพ้นเองทรงยังสัตว์อื่นให้ข้ามพ้นด้วยข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคผู้สงบแล้วมีพระปัญญากว้างใหญ่เสมอด้วยแผ่นดินมีพระปัญญาใหญ่หลวงปราศจากความโลภทรงดำเนินปฏิปทาเหมือนพระพุทธเจ้าในปางก่อนเสด็จไปดีไม่มีบุคคลเปรียบไม่มีผู้เสมอเหมือนทรงแกล้วกล้าเป็นผู้ละเอียดสุขุมข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคผู้ตัดตัณหาได้เด็ดขาดผู้ตื่นปราศจากควันผู้ไม่ถูกตัณหาและทิฏฐิฉาบทาผู้ควรบูชาผู้ทรงได้รับพระนามว่ายักขะเป็นบุคคลผู้สูงสุดมีพระคุณช่างไม่ได้เป็นผู้ใหญ่ยิ่งบรรลุยศอย่างยอดเยี่ยม77นิครณตบุตรถามว่าคหบดีท่านประมวลถ้อยคำสำหรับพรรณนาคุณของพระสมณโคดมไว้ตั้งแต่เมื่อไรอุบาลีคหบดีตอบว่าท่านขอรับช่างดอกไม้หรือลูกมือช่างดอกไม้ผู้ชำนาญพึงร้อยดอกไม้ต่างๆกองใหญ่ให้เป็นพวงมาลัยอันวิจิตรได้แม้ฉันใดพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นก็ฉันนั้นเหมือนกันทรงมีพระคุณควรพรรณนาเป็นอเนกทรงมีพระคุณควรพรรณนาได้หลายร้อยใครเล่าจะพรรณนาไม่ได้ถึงพระคุณของพระองค์ผู้ควรพรรณนาจากนั้นนิครณนาตบุตรทนดูสักการะของพระผู้มีพระภาคไม่ไ
จึงกระอักโลหิตอุ่นออกจากปากณที่นั่นเองดังนี้แลอุปาลิวาทสูตรที่6จบ